สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าเรือ USS Thomas Hunter ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีที่กำลังล่องผ่านน่านน้ำสากลในพื้นที่ทะเลแดงนั้นได้เผชิญหน้ากับโดรนลำหนึ่งที่พุ่งเป้าเพื่อที่จะเข้าโจมตีเรือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรือของสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการสกัดโดรนลำดังกล่าวจนรั่วไปเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยให้กับลูกเรือและก็ไม่เกิดความสูญเสียกับฝ่ายสหรัฐส่วนเรือนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดจนกระทั่งล่าสุดครับโมฮัมเหม็ดอาลีอันฮูตีสมาชิกของกลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นได้ออกมาเขียนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ยอมรับว่าอากาศยานลำดังกล่าวนั้นเป็นของกลุ่มฮูตีที่ได้มีการดำเนินการปล่อยออกมาเพื่อที่จะโจมตีเรือของสหรัฐอเมริกาเหตุเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลในการเข้าปิดล้อมฉนวนกาซาและทำให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปัจจุบันนั้นมีกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านอิสราเอลและอิทธิพลของสหรัฐในตะวันออกกลางประกอบไปด้วยกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกองกำลังติดอาวุธในอิรักและกลุ่มฮูตีในประเทศเยเมนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐได้มีการยิงขีปนาวุธหลายลูกและโดรนอีกหลายลำของกลุ่มฮูตีก่อนหน้านี้ที่พวกเขาปล่อยเพื่อที่จะเข้าโจมตีพื้นที่ของอิสราเอลการถอยร่นผลล่าสุดนั้นสัมพันธ์กับการสู้รบรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ฮามาสซึ่งเกิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางด้านในฝั่งของอิสราเอลปัจจุบันนั้นได้เข้าปิดล้อมฉนวนกาซาแล้วก็ได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลอัลชีฟาและล่าสุดนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนับหมื่นรายนับตั้งแต่อิสราเอลตอบโต้ด้วยปฏิบัติการจู่โจมทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเลต่อฉนวนกาซาที่อยู่ภายใต้การปกครองของฮามาสและกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสเองนั้นก็บอกว่าตัวเลขผู้สูญเสียนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวเลขผู้สูญเสียก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาพันธมิตรของกลุ่มฮามาสในตะวันออกกลางและเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดเหตุโจมตีกำลังพลของสหรัฐในภูมิภาคบ่อยขึ้นเช่นเดียวกับอิสราเอลก็ถูกโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอื่นๆนอกจากกลุ่มฮามาสแล้วก็ยังมีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์แล้วก็กลุ่มฮูตีที่ได้มีการยิงจรวดเข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆของอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มฮูตีเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาทำการยิงโดรนของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนั่นก็คือ MQ-9 Reaper ที่ถูกส่งเข้าไปสอดแนมในพื้นที่ของเยเมนและก็เรื่องนี้เองเนี่ยครับก็ทำให้หลายฝ่ายนั้นหวั่นวิตกว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่มันบานปลายออกไปในพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้เหตุเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีหลายกลุ่มนั้นที่จะเข้าตอบโต้สหรัฐอเมริกาด้วยและก็อิสราเอลด้วยจากการกระทำที่พวกเขานั้นเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนในพื้นที่ของปาเลสไตน์นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ทางด้านฮูตีนั้นออกมาประกาศชัดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาจะช่วยกลุ่มฮามาสและตอนนี้พวกเขาก็เริ่มที่จะทำงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น